มาลองทํานายกันเล่นๆมั้ยผมว่าอีก5หรือ10ปีข้างหน้าเนี่ยเทคโนโลยีของโลกเราจะเปลี่ยนไปถึงขนาดไหน Born to Dev สวัสดีครับผมเปรมอยู่ใน Channel Born to Dev นะผมวันนี้นะครับผมเราจะมาอยู่กับกูรูท่านหนึ่งครับผมซึ่งแน่นอนว่ากูรูท่านนี้ไม่ได้มาด้วยตัวเองครับผมแต่มาในรูปแบบข่าวเนาะท่านนี้ครับผมก็คือบิลเกตส์นั่นเองครับเขาเนี่ยได้ไปพูดนะครับผมในงานที่มหาวิทยาลัย MIT เนาะเป็นมหาวิทยาลัยด้านเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมอันดับ1ของโลกเลยนะครับผมไปพูดไว้ว่าเฮ้ยเราเนี่ยคิดว่าอีก5ปีหรืออีก10ปีข้างหน้าเนี่ยแนวโน้มครับผมหรือเทรนด์เทคโนโลยีเนี่ยจะเปลี่ยนไปขนาดไหนนั่นเองซึ่งแน่นอนว่า Channel ของเราก็ Channel เกี่ยวกับ Dev เกี่ยวกับเทคโนโลยีกับการพัฒนาโปรแกรมใช่ไหมดังนั้นถ้าเกิดว่าเราเนี่ยรู้เทรนด์ล่วงหน้าเนี่ยก็อาจจะดีใช่ไหมดังนั้นวันนี้เดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยฮะโดยครับผมบิลเกตส์เนี่ยเขาได้พูดไว้ทั้งหมด10เรื่องหลักๆเนาะเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีนะผมว่าอีก5ปีหรือ3ปีอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงนะผมโดยเรื่องแรกครับผมไปดูกันเลยโดยเรื่องแรกครับผมเขาพูดถึงเรื่องโรบอทเด็กเทอร์ลิตี้นะผมโดยเรื่องนี้เนี่ยเขาจะบอกว่าหุ่นยนต์ต่างๆเนี่ยผมจะทำงานได้แม่นยำมากขึ้นแล้วก็ยืดหยุ่นมากขึ้นนะผมแล้วก็สามารถหยิบจับนู่นหยิบจับนี่ได้ง่ายยิ่งขึ้นครับเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าเราพูดถึงหุ่นยนต์เนี่ยเราก็มักจะนึกถึงนะผมหุ่นยนต์ที่แบบอาซิโม่เงี้ยที่แบบอาจจะเดินเฉยๆตอนนี้ไม่รู้หายไปไหนแล้วเนาะว่าหุ่นยนต์ที่แบบทำงานเฉพาะด้านในโรงงานใช่ไหมแน่นอนเรามักจะนึกถึงหุ่นยนต์พวกนั้นนะฮะแต่ในอนาคตยุคใหม่ครับผมหุ่นยนต์ต่างๆเนี่ยสามารถทำได้ตามอินสตรัคชั่นหรือว่าตามคำสั่งที่เราสามารถใส่ลงไปได้เลยครับมันจะเป็นหุ่นยนต์แบบเรียกได้ว่าทำงานได้หลากหลายยิ่งขึ้นนะไม่ได้เกิดมาเพื่องานเดียวนั่นเองนะครับเขาก็บอกว่าอีกประมาณ3หรือ5ปีข้างหน้านี่แหละน่าจะได้ใช้งานกันแบบหลากหลายแบบแพร่หลายนะฮะเพราะปกติในหุ่นยนต์แบบนี้มันก็มีแล้วนะฮะเริ่มมีแล้วนะครับผมแต่ว่ายังอยู่ในเวอร์ชันทดลองเนาะไปดูในเรื่องที่2กันดีกว่าผมเรื่องนี้เนี่ยเขาพูดถึงNuclear power ครับพูดถึงพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยเราก็มักจะนึกถึงเรื่องที่ไกลตัวใช่ไหมหรือนึกถึงแบบอุ๊ยระเบิดนิวเคลียร์อะไรอย่างเงี้ยมันน่ากลัวนะผมแต่จริงๆแล้วเนี่ยหลายๆประเทศในโลกเนี่ยก็นำมาใช้นะครับโดยครับผมบิลเกตส์เนี่ยเขาก็ได้บอกนะผมว่าเฮ้ยเทคโนโลยีนิวเคลียร์เนี่ยจะดีขึ้นนะผมเราก็จะเข้าใกล้ความเป็นจริงของมนุษย์มากยิ่งขึ้นการใช้งานพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยจะเป็นพลังงานแบบเจเนอเรชันใหม่เลยนะผมโดยรูปแบบของโรงงานต่างๆเนี่ยโรงงานนิวเคลียร์จะมีขนาดเล็กลงมีความปลอดภัยมากขึ้นนะผมแล้วก็มีกำลังไฟที่ผลิตออกมาได้มากขึ้นค่าใช้จ่ายน้อยลงครับถ้าเรารู้เทรนด์พวกนี้แล้วเนี่ยแล้วเราจะใช้งานยังไงดีล่ะถ้าเกิดเราไปเรียนสายวิศวกรรมอะไรเงี้ยก็อาจจะได้ใช้เนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นชาวบ้านชาวเมืองทั่วไปเนี่ยก็มีโอกาสนะผมถ้าเกิดเทคโนโลยีอย่างนี้มาเนี่ยอาจจะได้พลังงานสะอาดนะผมที่มีราคาถูกขึ้นนั่นเองครับค่าไฟอะไรต่างๆเนี่ยก็จะถูกขึ้นนะครับผมไปดูเรื่องต่อไปกันเลยครับเรื่องต่อไปนี้ผมเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่ใกล้ตัวกับทุกๆคนเลยเนาะเพราะว่าเรื่องนี้ครับผมเป็นเรื่องของการเกิดของมนุษย์คนนึงนั่นเองครับแน่นอนครับผมว่าการเกิดของมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยไม่ได้ระบุตัวตนนะว่าเฮ้ยจะมีเทพเจ้าหรือมีอะไรคนนี้เกิดมาในช่วงปีข้างหน้านะฮะไม่ใช่นะฮะแต่เป็นการเกิดของมนุษย์จริงๆครับนั่นก็คือการทำนายได้ว่าเฮ้ยเด็กคนเนี้ยจะเกิดในช่วงวันไหนนะผมซึ่งปกติแล้วเนี่ยมันก็มีการทำนายได้ใช่ไหมแบบว่าเอ้ยบวกไปอีกกี่เดือนกี่เดือนนะผมเด็กคนนี้ก็จะเกิดแต่ครับผมเราจะพบปัญหาหนึ่งครับนั่นก็คือการที่เราจะบอกว่ามารดาคนนี้หรือคุณแม่คนนี้คลอดก่อนกำหนดเนี่ยวันไหนครับก่อนกำหนดคือวันไหนซึ่งแน่นอนว่าปัญหาเนี้ยมันเป็นปัญหาที่ค่อนข้างใหญ่นะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะทำให้อันตรายนะผมถึงชีวิตเลยก็ได้นะครับโดยเทคโนโลยีในปัจจุบันเนี้ยผมมีความสามารถเพียงพอเนาะที่จะสามารถครับผมดูวิเคราะห์จาก DNA แล้วก็ RNA นะผมของทารกที่อยู่ในครรภ์ได้เลยว่าเฮ้ยมีโอกาสนะที่เขาเนี่ยจะเกิดก่อนกำหนดเท่าไหร่เกิดก่อนกำหนดหรือเปล่านะผมแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าเป็นไปได้เนี่ยเราสามารถเซฟชีวิตทั้งคุณแม่แล้วก็เด็กน้อยที่อยู่ในคันบรรดาได้ด้วยเจ๋งไหมดูแบบโอ้ยดูล้ำสมัยมากเลยนะฮะเรื่องราวที่มันเป็นปัญหาตั้งแต่ไม่รู้กี่พันปีที่ผ่านมานะผมในการเกิดเด็กคนนึงก็จะหายไปครับซึ่งเขาบอกครับผมว่าเทคโนโลยีเนี้ยจะมีการทดลองนะผมในระดับการแพทย์เนาะอยู่ในบุคคลทั่วไปเนี่ยประมาณอีก5ปีข้างหน้าเองครับ5ปีข้างหน้าเองถ้าเกิดใครยังวัยรุ่นอยู่เนี่ยแล้วมีแผนสร้างครอบครัวเนี่ยรับรองเลยครับผมว่าก็มีโอกาสที่จะได้ใช้เนาะต่อมาครับผมเป็นเรื่องราวที่ใช้งานในปัจจุบันแล้วนะแต่ว่ายังไม่ได้แพร่หลายมากนะผมมันค่อนข้างที่จะมีราคาแพงอยู่เนาะนั่นก็คือเรื่องของยาครับเอ้ยยาไงยามันก็คือยาเม็ดที่เรากินทุกวันนี้หรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่ครับยาตัวนี้มันจะเป็นยาอีกรูปแบบนึงนั่นก็คือถ้าเกิดสมมติเราเป็นโรคที่อยู่ในลำไส้โรคที่เกี่ยวกับลำไส้อะไม่ว่าจะเป็นโรคนู่นโรคนี่โรคนั่นแบบปวดท้องหรืออะไรอย่างงี้นะครับผมบางครั้งเนี่ยหรือหลายครั้งนะผมคุณหมอเนี่ยก็จะต้องพาเราเนี่ยไปส่องกล้องในลำไส้ใช่ไหมแน่นอนครับว่ามันเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากมายเลยนะในการแบบเอาอุปกรณ์ไปใส่อะบางคนก็กลัวนะฮะแล้วก็ไม่ไปตรวจกับหมอซึ่งมันก็เพิ่มความเสี่ยงให้กับมนุษย์อีกนะผมแต่ครับผมในยุคปัจจุบันนี้ในช
ช่วงปี2019นี่แหละครับผมเขาได้มีการนำยาครับผมตัวเล็กๆยาเล็กๆนะเป็นรูปแบบแคปซูลครับให้ผู้ป่วยครับผมหรือผู้ที่ต้องการที่จะตรวจสุขภาพอะไรพวกนี้เนี่ยกลืนไปครับผมกลืนไปในช่องท้องเนาะแล้วครับผมอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยที่มีขนาดเล็กเท่าแคปซูลเนี่ยเขาจะทำการถ่ายภาพครับผมสิ่งต่างๆที่อยู่ในลำไส้เรามานั่นเองครับแน่นอนครับว่าการตรวจสอบการศึกษาหรือว่าการรักษาโรคที่เกี่ยวกับช่องท้องเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นครับไม่ต้องใช้เครื่องมือยุ่งยากมากมายจริงไหมหรือรวมถึงเด็กตัวเล็กๆเนี่ยก็สามารถตรวจได้นะครับผมรวมถึงนะผมสิ่งที่เขาตรวจเลยเนี่ยก็คือโรคที่มีชื่อย่อนะผมว่า EED เนาะมาจาก Environmental Enteric Dysfunction นะผมแน่นอนว่าโรคนี้เนี่ยมันก็จะเป็นกลุ่มอาการอักเสบเนาะเกี่ยวกับลำไส้ที่เกี่ยวกับการขับถ่ายไม่ดีเอ้ยใครขับถ่ายไม่ดีหรือเปล่าอาจจะเป็นอะไรอย่างนี้เนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องไปตรวจทางการแพทย์กันดูเองนะผมแน่นอนว่าเรื่องนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของการขาดสารอาหารด้วยนะผมแล้วก็เป็นปัญหาเยอะแยะมากมายตามมาเป็นโรคอื่นๆได้ในอนาคตนะฮะเรื่องต่อมาครับผมนั่นก็คือเรื่องของวัคซีนนั่นเองครับเรื่องนี้ก็คือเรื่องที่สำคัญเนาะเพราะว่าวัคซีนครับผมอย่างที่เรารู้ครับมันคือตัวที่เอาไว้กระตุ้นภูมิคุ้มกันต่างๆเนาะแล้วก็ป้องกันการเกิดโรคต่างๆในอนาคตนั่นเองเนาะโดยครับผมบิลเกตส์เนี่ยบอกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยมีบริษัทนะผมที่ทำการทดลองวัคซีนเพื่อช่วยผู้ป่วยในการต่อสู้กับมะเร็งด้วยภูมิคุ้มกันของร่างกายเราเองครับจริงๆเนี่ยมีงานวิจัยของทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่เป็นของโรงพยาบาลจุฬาที่ตอนนี้เมืองไทยก็มีพอที่จะทำอยู่นะฮะแน่นอนครับผมเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆครับเราลองไปอ่านเนื้อหาเพิ่มเติมดูได้นะมันเป็นค่อนข้างวิชาการลึกอะแต่ว่าบอกได้เลยว่าถ้าทำเสร็จมีประโยชน์มากๆเลยฮะเพราะปัจจุบันเนี่ยผมการรักษาพวกเกี่ยวกับพวกมะเร็งหรืออะไรพวกนี้เนี่ยเขาก็มักที่จะใช้ยาพวกเคมีบำบัดการฉายแสงอะไรอย่างนี้เนาะแต่ผมวิธีใหม่ตรงนี้เนี่ยเขาจะทำให้ภูมิคุ้มกันของตัวเราเองเนี่ยสามารถต่อสู้กับโรคมะเร็งได้นั่นเองโอ้โหคราวนี้เราจะแข็งแรงอยู่ยงคงกระพันหมื่นปีหมื่นปีแล้วนะต่อมาครับผมเป็นเรื่องราวเนาะเกี่ยวกับเทคโนโลยีและการเกี่ยวกับด้านของปศุสัตว์ด้านของอาหารการเกษตรเกษตรกรรมอะไรพวกนี้นะครับผมนั่นก็คือเรื่องของเนื้อครับเนื้อไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อสัตว์ต่างๆเนี่ยที่เอามาทำทั้งแฮมเบอร์เกอร์ทำทั้งโอ้ยเมนูต่างๆมากมายเนี่ยปัจจุบันนี้ผมสร้างปัญหาให้กับโลกมากเลยรู้ป่ะโลกใบนี้เนี่ยนะครับผมมีการทำปศุสัตว์เนี่ยเยอะมากเลยใช่ไหมมีการปล่อยแบบคัดคาร์บอนไดออกไซด์จากสิ่งมีชีวิตพวกเนี้ยเยอะมากเลยนะผมแล้วก็มีการที่นำทรัพยากรต่างๆเนี่ยเข้าไปเลี้ยงดูโอ้โหกว่าที่จะได้เนื้อมานะผมต้องรอเป็นหลายเดือนหรือบางตัวเนี่ยก็เป็นปีเลยนะครับแน่นอนว่าตรงนี้เนี่ยเป็นการใช้งานทรัพยากรโลกที่ค่อนข้างสิ้นเปลืองใช่ไหมรวมถึงพวกสิ่งมีชีวิตพวกเนี้ยเขามีชีวิตนะฮะดังนั้นการที่เราเนี่ยจะไปกินเนื้อของเขาอย่างเดียวเนี่ยก็อาจจะเป็นอะไรที่โอ้โหสร้างความลำบากใจหรืออะไรให้กับใครหลายๆคนเลยนั่นเองนะครับแน่นอนครับในอนาคตเนี่ยแค่อีกปีหรืออีกไม่กี่ปีเนี่ยเราครับผมจะมีแฮมเบอร์เกอร์นะผมที่ภายในนั้นมีเนื้อที่ไม่ใช่เนื้อฮะเนื้อที่ไม่ใช่เนื้อนะครับผมเป็นไปได้ยังไงไปดูฮะโดยเขาครับผมก็บอกว่ามันมีอาหารทางเลือกเนี่ยที่ตอนนี้กำลังวิจัยพัฒนาอยู่นะผมเป็นรสชาติที่ใกล้เคียงกับเนื้อสัตว์จริงๆเลยนะผมแต่เขาเนี่ยได้ทำการผลิตทั้งจากพืชนะผมแล้วก็ผลิตครับผมเนื้อเยื่อเนี่ยจากเนื้อสัตว์นะผมในห้องแลบทดลองนั่นเองครับปกติเนี่ยเราก็ต้องเลี้ยงโตเป็นๆใช่ไหมแต่คราวนี้เราแค่เนื้อเยื่อเขามาเลี้ยงฮะเราก็ขยายให้มันใหญ่ขึ้นก็ไม่ต้องไปลำบากชีวิตใครแล้วนะฮะก็ดูน่าสนใจดีนะครับแน่นอนครับผมเรื่องต่อไปเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับมลพิษเช่นกันครับโดยเรื่องนี้เนี่ยก็จะเกี่ยวกับคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศนั่นเองครับโดยอีก5หรือ10ปีข้างหน้าครับผมเขาบอกว่าจะมีเทคโนโลยีครับผมที่เอาไว้ทำการดูดจับคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศได้จริงในราคาที่ถูกมากๆนะฮะและทำการจัดการนะผมก๊าซที่ดูดนั้นมาเนี่ยเอาไปทำใช้งานต่อนะผมอย่างเช่นนำไปสร้างมีเทนต่อนะผมเพื่อป้องกันการลอยสู่ชั้นบรรยากาศไปทำลายเป็นก๊าซเรือนกระจกต่างๆนั่นเองช่วงนี้ก็ร้อนมากเลยนะฮะออกจากบ้านนี่เนี่ยเหงื่อนี่ตกพับ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 แต่ว่าเหงื่อตกเนี่ยมันไม่มีให้เราเห็นนะเพราะว่าอะไรวะพอมันตกปุ๊บมันระเหยเอาไปเลยฮะมันร้อนจริงๆฮะไม่กล้าออกไปกินอะไรนอกบ้านเลยทีเดียวต่อมาผมเรื่องก่อนสุดท้ายเนี่ยนั่นก็คือเรื่องของส้วมครับส้วมที่เราใช้งานทุกวันนี่แหละผมแต่เขาบอกว่าเป็นส้วมที่ไม่ต้องมีระบบท่อน้ำนะผมสามารถกำจัดของเสียได้โดยตรงเลยได้ในตัวเองเลยนั่นเองนะผมถามว่าเรื่องเนี้ยมันสำคัญยังไงวะพี่ผมก็แค่ใช้ส้วมต่อที่ห้องปกติไงมันก็ปกติแล้วไม่ใช่หรอก็ใช้งานเหมือนทุกวันนี้แต่เอาจริงๆครับผมมันมีความสำคัญมากเลยนะเพราะว่าตอนเนี้ยเราอยู่ในเมืองไทยมันอาจจะไม่มีผลเสียอะไรมากนะฮะแต่ว่าลองออกไปดูตามชนบทแบบชนบทสุดๆเลยนะฮะที่อาจจะมีไฟฟ้าเข้าไม่ถึงเนี่ยการขับถ่ายเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเราจัดการกับมันไม่ดีเนี่ยแน่นอนครับมันตามมาด้วยโรคต่างๆมากมายเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นทางด้านท้องเสียอหิวาตกโรคนะผมโอ้โหเต็มไปหมดเลยนำมาสู่ความการเสียชีวิตของคนจำนวนมากนะฮะรวมถึงประเทศที่อยู่ทางฝั่งแอฟริกาเนี่ยบางที่เนี่ยเขาไม่มีแม้แต่น้ำเลยฮะดังนั้นการที่เราเนี่ยมีชักโครกเนี่ยหรือว่ามีโถสุขภัณฑ์เนี่ยที่ไม่ต้องใช้น้ำเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเรื่องดีสำหรับเขานะผมสามารถทำให้ชีวิตเขาอยู่ได้ดีขึ้นเนาะ
ช่วยเพื่อนมนุษย์ได้เป็นแสนหรือเป็นล้านคนเลยนะฮะและเรื่องสุดท้ายครับผมเรื่องของ Smooth Talking AI Assistant นั่นเองครับเรื่องนี้เนี่ยแปลตรงๆตัวเลยเนาะนั่นก็คือ AI เนี่ยสามารถเข้าใจบทสนทนาที่ซับซ้อนของมนุษย์ได้ยิ่งขึ้นครับแล้วก็สามารถทำงานที่ซับซ้อนกว่าเดิมได้นะผมอย่างเช่นการจองโต๊ะอาหารการบันทึกในที่ประชุมการหาข้อมูลการรับโทรศัพท์ต่างๆซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยมันก็มีให้ใช้งานแล้วในบางส่วนใช่ไหมเหมือนของ Google หรือว่าของSiri นะผมของทาง Apple เขานะผมหรือว่าทาง Microsoft เนี่ยก็มีนะครับผมทาง Samsung เขาก็มีเนาะแน่นอนครับผมว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เหมือนจะไกลตัวแต่จริงๆแล้วหลายๆเทคโนโลยีมันอยู่ในปัจจุบันแล้วครับผมและพวกนี้แหละครับผมก็เป็นเทรนด์ที่สามารถต่อยอดไปได้ในอนาคตครับแน่นอนว่าถ้าเกิดใครอยากจะพัฒนาโปรแกรมลองดูตามหัวข้อพวกนี้ดูครับผมหรือว่าน้องๆคนไหนอยากทำโปรเจกต์จบมหาวิทยาลัยเราเห็นแล้วใช่ไหมว่าพวกนี้เนี่ยมันก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะเขาเลยสร้างเครื่องมือหรือเทคโนโลยีเข้ามาแก้ใช่ไหมแล้วมีประเด็นอะไรบ้างครับผมที่อยู่ในเนี้ยแล้วมันพอที่จะแก้ได้ด้วยตัวเราเองเรื่องพวกนี้แล้วผมเป็นเรื่องที่เราจะฝากกันไว้เนาะแต่ครับผมก่อนที่เราจะจากกันไปเนาะเราก็คงสงสัยใช่ไหมว่าทำไมเราต้องมาฟังของบิลเกตด้วยนะผมเพราะว่ามันมีอีกหลายคนไม่ใช่เหรอมีทั้งซิปจ็อบมีอยู่แล้วนะฮะมีทั้งทีมคุกนะผมหรือทีมแอปเปิลนะฮะในปัจจุบันเนาะแล้วก็มีอีกหลายคนนะผมอีลอนมัสก์หรือต่างๆเนี่ยทำไมเราไม่ฟังคนนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบิลเกตเนี่ยเคยทำนายมาแล้วในช่วงประมาณ20ปีที่แล้วครับผมว่าในอนาคตอันใกล้ครับผมผู้คนต่างๆมากมายเนี่ยจะมีอุปกรณ์เล็กๆอยู่ในตัวครับเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนาะเล็กๆอยู่ในตัวที่สามารถจองตั๋วหนังได้จองตั๋วเครื่องบินได้หาทริปที่พักได้แล้วก็ทำหลายๆอย่างได้จบในตัวเดียวซึ่งปัจจุบันนี้นั่นก็คือเรื่องของสมาร์ทโฟนนั่นเองครับอันนี้ใหญ่ไปนะอันนี้ iPad นะไม่เกี่ยวกับสมาร์ทโฟนนะแล้วผมจริงๆเนี่ยมันมีกระทู้ในพันทิปกระทู้นึงครับซึ่งเป็นตำนานมากๆเลยในห้องว่าก่อนนะครับผมนั่นก็คือเขาเนี่ยให้เราทุกๆคนเนี่ยลองครับผมทำนายดูว่าอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยโลกมนุษย์เนี่ยจะเป็นยังไงมีเทคโนโลยีอะไรครับผมหรือว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปในทางไหนเนาะแน่นอนวันนี้เราจะมาชาเลนจ์กันครับเราจะมาชาเลนจ์กันแบบว่าอีก5ปีข้างหน้าแล้วกันครับคิดว่าหลังจากดูคลิปนี้จบในอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยโลกของเราหรือประเทศไทยของเราหรือว่าเทคโนโลยีต่างๆที่เราใช้งานมันจะเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนลองคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยถ้าเกิดใครชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์คลิปนี้ไปเพื่อนๆดูแน่นอนแล้วก็อย่าลืมครับผมลองทำนายเล่นกันดูนะผมว่าอีก5ปีข้างหน้าอีก3ปีข้างหน้าก็ได้หรืออีก10ปีข้างหน้าก็ได้นะผมระบุปีไว้ด้วยเนาะว่าอีก10ปีข้างหน้าอีก5ปีข้างหน้าหรือกี่ปีข้างหน้านะฮะโลกของเราหรือว่าเทคโนโลยีของเราจะเป็นไงแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ